คเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวมาหาผมอยู่ที่ร้านยางนะครับมารอเปลี่ยนยางนะครับตอนนี้ยางของผมก็ใกล้จะหมดสภาพแล้ววิ่งมา2ปีก็ใช้งานมาเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่จะเปลี่ยนยางออลโทเรนให้ลาโฟของผมนะครับจะได้ใส่ยางออลโทเรนสายลุยสักทีแต่ตัวนี้ที่ผมจะเปลี่ยนจะเป็นยางออลโทเรนแบบกึ่งออฟโรดนะครับเรียกว่ายางเทรลจะเป็นยางที่แบบสำหรับออนโรดเป็นหลักลุยก็ได้ใช้งานถนนก็ดีนะครับตอนนี้ก็นั่งรอเปลี่ยนยางอยู่นะครับน่าจะใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนเสร็จเดี๋ยวไปดูกันนะครับตอนนี้ผมกำลังเดินไปหาบีที่ร้านกาแฟนะครับตรงนี้อยู่ใกล้ๆนี่เองใกล้กับร้านเปลี่ยนยางเดี๋ยวไปนั่งรอที่ร้านกาแฟรอเปลี่ยนยางแป๊บนึงนะครับน่าจะใช้เวลาไม่นานเดี๋ยวคงใกล้เสร็จแล้วแหละไปหากินกาแฟก่อนทำอะไรอยู่ครับนี้เสร็จแล้วนะครับยางของเรานี่ใส่มาเรียบร้อยเป็นยางออลโทเรนของ Falcon Y Peak AT Trail นะครับเป็นยางเทรลนี่มาดูใกล้ๆกันเลยเดี๋ยวมาดูขนาดสเปคยางกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นยางเบอร์23560R18 นะครับแต่เดิมทีเนี่ยยางติดรถมันเบอร์22560R18 นะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนยางเป็นเบอร์235ก็คือจะให้ยางหน้ากว้างขึ้นกว่าเดิมเบอร์นึงนะครับเราก็จะมาดูว่าแก้มยางเนี่ยมันจะดูอ้วนขึ้นนะครับเพราะว่าผมอยากให้แก้มอ่ะมันดูอวบแล้วก็ไม่ให้ขอบล้อเนี่ยมันเบียดฟุตบาทเป็นรอยนะครับเพราะว่ายางตัวเนี้ยมันหน้ากว้างขึ้นแก้มยางก็จะอวบออกมานะครับมันก็จะช่วยป้องกันขอบล้อได้แล้วก็ช่วยในเรื่องการยึดเกาะนะครับแต่ว่าอาจจะกินน้ำมันมากขึ้นเพราะว่าหน้ายางกว้างมันก็สัมผัสพื้นถนนมากขึ้นมันก็จะทำให้กินน้ำมันขึ้นนิดหน่อยนะครับไม่มากการเลือกใส่ยางใหม่กับล้อโรงงานนะครับล้อโรงงานที่ติดมากับรถเนี่ยเขาทำได้ขนาดมาตรฐานแล้วถ้าเราอยากใส่ยางใหญ่เราควรเลือกเบอร์ที่ใหญ่กว่ายางเดิมแค่เบอร์เดียวนะครับอย่างเช่นเบอร์โรงงานจะเป็นหน้ากว้าง225ผมก็ใส่235นะครับก็แค่กว้างกว่าเบอร์เดียวแค่นั้นมันก็จะได้ทั้งความปลอดภัยแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับไม่กินน้ำมันมากเกินไปนี่มาดูเลทของยางกันนะครับอันนี้เป็น M+S นะครับก็เป็น Mud and Snow นะครับนี่นะครับจะมีสัญลักษณ์3 Peak Mountain Snowflake นะครับจะเป็นรูปภูเขา3ยอดนี้แล้วก็มีรูป Snowflake หิมะตรงกลางนะครับคือสัญลักษณ์เนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกว่ายางตัวเนี้ยสามารถลุยหิมะลุยน้ำแข็งได้ในระดับหนึ่งนะครับคือยางตัวเนี้ยเขาออกแบบมาให้ทนกับอุณหภูมิที่ต่ำติดลบได้นะครับเพราะว่าเวลาเราไปลุยหิมะเงี้ยโดนอุณหภูมิเย็นยางก็จะแข็งตัวมันทำให้การยึดเกาะถนนไม่ดีนะครับแต่ว่ายางตัวเนี้ยเวลาเจออุณหภูมิเย็นมันก็จะมีความอ่อนตัวนะครับมันก็จะไม่แข็งมากนะครับก็ทำให้มั่นใจขึ้นได้นะครับเวลาวิ่งบนหิมะแต่ถ้าไปเทียบกับพวกยางสโนว์ยางหิมะมันก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วอันนั้นคือเขาออกแบบมาเพื่อยางหิมะโดยเฉพาะแต่ว่าตัวนี้คือเป็นยางออลโทเรนวิ่งได้ทุกสภาพถนนนะครับตัวนี้นะครับเป็นยางญี่ปุ่นผลิตที่ประเทศไทยแล้วก็นำเข้ามานะครับแก้มยางนี้ก็จะมีลายดอกยางตรงนี้นะครับเอาไว้ช่วยในการยึดเกาะตะกุยอะไรต่างๆนะครับเราสามารถลดลมยางลงนะครับเวลาเราออฟโรดเพื่อที่จะได้ใช้ตรงแก้มยางเนี่ยช่วยตะกุยดินนะครับตัวนี้จะเป็นบ้างๆเลยนะครับก็คือช่วยในการตะกุยดินตะกุยหินนะครับแล้วก็ช่วยยึดเกาะเวลาออฟโรดนะครับเนี่ยก็จะเป็นบ้างๆอย่างนี้เลยแยกเป็นบ้างตรงกลางตัวนี้นะครับก็จะเป็นร่องรีดน้ำนะครับเห็นไหมร่องรีดน้ำจะมี2ร่องนะครับปกติรถพวกยางออลซีซั่นอย่างเงี้ยมันจะเป็นร่องรีดน้ำตรงๆเลยนะครับตรงประมาณ4ร่องอะไรเงี้ยแล้วแต่ขนาดยางแต่ตัวเนี้ยจะเป็นแค่2ร่องนะครับเอาไว้รีดน้ำยางพวกเนี้ยมันก็จะรีดน้ำสู้ยางออลซีซั่นไม่ได้หรอกพวกยางออลซีซั่นน่ะจะออกแบบมาทางพื้นเรียบทางถนนทางเปียกโดยเฉพาะนะครับสามารถรีดน้ำได้ดีแต่ตัวเนี้ยมันเหมาะกับลุยได้ทุกสภาพถนนนะครับก็รีดน้ำก็พอใช้ได้นี่มันจะมีร่องตรงกลางแต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยตรงนะมันก็จะเป็นเฉียงๆนี้ก็เป็นลายดอกยางนะครับ
เกือบจะตรงนะก็แทบจะตรงเลยแหละแค่มีหยักๆนิดนึงพวกร่องเล็กๆที่เป็นลายซิปอย่างนี้นะครับมันก็จะช่วยยึดเกาะเวลาถนนเปียกหรือว่าถนนที่มีหิมะนะครับมันก็จะช่วยซับน้ำซับอะไรได้นะครับผมก็รู้สึกได้นะครับว่าลายบ้างดอกยางตรงเนี้ยมันสัมผัสกับถนนแล้วก็มีเสียงดังขึ้นมาแต่ว่าดังน้อยมากนะครับแทบจะไม่รู้สึกเลยถ้าไม่จับสังเกตจริงๆอ่ะมันก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกแต่ถ้าเราตั้งใจฟังจริงๆอ่ะจะรู้สึกได้ว่ามันดังกว่ายางออซีซั่นมานิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าตัวนี้ทำออกแบบมาเป็นออนโรดเป็นหลักนะครับคือยังไงยางออลเทเรนอ่ะยังไงมันก็ดังกว่ายางออซีซั่นอยู่แล้วแต่ว่าอยู่ที่ยี่ห้ออยู่ที่ลายดอกยางด้วยว่ามันจะดังมากดังน้อยแต่ตัวเนี้ยผมรับประกันเลยว่าดังน้อยครับแทบจะไม่ต่างกับยางออลซีซั่นเลยยางตัวนี้นะครับเหมาะมากกับรถพวก SUV crossover คันที่ไม่ใหญ่อย่างนี้นะครับอย่างพวก RAV4 หรือว่า CRV อะไรเป็นต้นนะครับคือยางประเภทเนี้ยเขาทำออกแบบมาเพื่อลดอเนกประสงค์ที่ต้องการใช้งานในเมืองด้วยแล้วก็ขับเที่ยวขึ้นเขาไปลุยไปแคมปิ้งนิดๆหน่อยๆได้นะครับก็เรียกว่ายางกึ่งออฟโรดแล้วกันนะครับตัวนี้มันก็ไม่สามารถลุยทางหนักๆได้นะครับก็จะลุยทางดินทางกรวดได้พอประมาณนะครับเหมาะมากกับคนที่ใช้รถในวันหยุดเวลาไปเที่ยวไปขึ้นเขาเข้าป่าแคมปิ้งอะไรอย่างนี้เหมาะมากเลยนะครับตัวเนื้อยางดอกยางมันก็สามารถป้องกันหินแหลมๆที่เจาะยางทะลุยางเข้าไปนะครับกันยางแตกได้ในระดับหนึ่งนะครับถ้าเปรียบเทียบยางออฟซีซั่นยางติดรถไปลุยทางออฟโรดนี่อันตรายมากนะครับก่อนหน้านี้ผมก็เคยเอายางออฟซีซั่นขับลุยออฟโรดลุยหินลุยอะไรมาแล้วนะครับโชคดีมากนะครับที่ยางไม่แตกเพราะว่าผมพยายามขับหลบหินหลบทางที่มันจะเสี่ยงอันตรายต่อยางรถนะครับถ้ารอดมาได้ก็ถือว่าโชคดีเลยนะครับแต่ผมเห็นหลายๆคนนี่ไปแล้วไม่รอดเลยนะครับเพราะว่ายางออฟซีซั่นเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อออฟโรดนะครับยางตัวเนี้ยผมหารีวิวที่ไทยเนี่ยไม่มีใครรีวิวเลยแปลกมากนะครับทั้งที่ว่ายางตัวเนี้ยเป็นยางผลิตที่ประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่สายออฟโรดเขาจะไปเล่นพวก BF Goodrich KO2 อะไรกันพวกนี้นะครับยางมันดูเท่ดูหล่อกว่าแล้วก็ลุยได้ดีกว่านะครับคุณภาพยางดีมากอันนั้นแต่ยางตัวเนี้ยคนไม่ค่อยนิยมกันนะในไทยไม่เห็นมีใครรีวิวเลยแต่ว่าที่อเมริกานิยมกันมากนะครับ Falcon Y Peak เนี่ยแต่ถ้าเป็นสายออฟโรดนะครับเขาก็จะนิยมพวกรุ่น AT 3W ที่มันใหญ่กว่านี้นะครับอย่างเช่นพวกรถกระบะToyota Forerunner อะไรอย่างงี้ที่เป็น SUV แบบสายออฟโรดนะครับเขาจะนิยมรุ่นนั้นกันแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้ก็จะเป็นพวกอย่างเงี้ยนะครับเป็นยาง Trail Terrain อย่างงี้นะครับก่อนหน้านี้ผมก็ดูเปรียบเทียบ2ยี่ห้อนะครับจะเป็น BF Goodrich รุ่น Trail Terrain นะครับหน้าตาจะดูซอฟลงไม่โหดเท่ารุ่นพี่แบบ KO2 นะครับตอนแรกที่ผมเปรียบเทียบกับยาง BF Goodrich ตัวนั้นก็ราคาสูงกว่าหน่อยนะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบลายดอกยางมันแล้วก็แก้มยางไม่ค่อยสวยมันทำออกมาไม่หล่อเหมือนตัวรุ่นพี่ KO2 มันผมก็เลยดูตัวนี้ไว้มันออกมาหน้าตาก็คล้ายคลึงกับตัวรุ่นพี่ AT3W นะครับดูสวยดูดุเลยตัวเจ้า BF Goodrich Trail Terrain ตัวนั้นก็ราคาสูงกว่านะครับที่ผมเช็คมาที่ Costco ราคาเมมเบอร์ 1,118 เหรียญนะครับแต่ตัวนี้ราคาแค่ 1,085 เหรียญถ้าคูณ35ก็เท่ากับ 38,000 บาทนะครับก็ได้ถูกลงมาหน่อยนะครับตัวนี้แล้วก็หน้าตาดูเท่กว่าด้วยนะครับเพราะว่าผมเปรียบเทียบมาเยอะเลยแล้วก็หาข้อมูลมาเยอะมากว่าตัวไหนดีตัวไหนสวยนะครับก็จบด้วยตัวนี้นะครับฝรั่งรีวิวเยอะมากนะครับตัวนี้ก็เลยเอาตัวนี้แล้วกันจบที่ตัวนี้ดีกว่าราคาก็ถูกกว่าตัว BF Goodrich ด้วยแต่น่าเสียดายนะครับช่วงนี้หมดหน้าฝนไปแล้วก็เลยไม่ได้ทดสอบหน้าฝนให้ดูนะครับเดี๋ยวถ้าปีหน้าหน้าหนาวเดี๋ยวจะลองทดสอบบนหิมะให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงวันนี้ลมแรงมากเลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงสปริงของอเมริกานะครับเป็นฤดูใบไม้ผลิลมก็จะแรงอย่างนี้แล้วก็หมดหน้าฝนไปแล้วด้วยกำลังจะเข้าสู่หน้าร้อนนะครับเดี๋ยวก็จะมีเที่ยวลองขับรถไปลุยทางออฟโรดลุยเทรลกันดูนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทดสอบแฮนเดิลลิ่งฟังเสียงดูการขับขี่ต่างๆนะครับว่ายางตัวใหม่นี้เป็นยังไงนะครับมาดูกันนะครับว่าการขับขี่บนทางหลวงจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะลองทดสอบบนทางหิมะให้ดูนะครับในปีหน้าหน้าหนาวนะครับในสภาพถนนเปียกก็ยังไม่มีโอกาสได้ลองนะครับเพราะว่าไม่มีฝนตกแล้วช่วงนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าการขับขี่บนถนนเป็นยังไงครับโอเคครับจากเมื่อวานที่ผมไปเปลี่ยนยางมาแล้วนะครับก็ได้ทดสอบขับเล็กน้อยแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะครับที่ขับทดสอบ2วันแล้วรอยางมันรันอินสักหน่อยนึงขับบนไฮเวย์ก็ถือว่าเงียบพอสมควรนะครับความดังไม่ต่างจากยางออซีซ่าที่ติดรถมาเลยแต่ถ้าเป็นบนถนนพื้นคอนกรีตขาวๆอย่างนี้ก็จะได้ยินเสียง
รอยต่อถนนเสียงรอยดอกยางนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นลาดยางดำๆนี่คือเงียบเหมือนเดิมปกติส่วนการยึดเกาะถนนก็ทำได้ดีนะครับเพราะว่ายางตัวนี้ออกแบบมาเพื่อสำหรับการยึดเกาะโดยเฉพาะเลยเพราะว่ามันต้องเอาไว้ขับออฟโรดไงแต่เรื่องการรีดน้ำนี่ผมยังไม่ได้ทดสอบเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีฝนตกหมดหน้าฝนไปแล้วก็เลยไม่ได้รีวิวบนถนนเปียกนะครับแต่ว่าถนนแห้งก็ทำได้ดียางตัวนี้ก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่เน้นใช้งานออนโรดบนถนนเป็นหลักนะครับแต่ว่าอยากแต่งรถอยากได้สไตล์ลุคที่มันดูออฟโรดหน่อยแต่ว่าไม่ดูดุมากถ้าเป็นยาง AT ที่มันเป็นออโตเรนแท้ๆตัวนั้นน่ะเสียงจะดังกว่านี้แต่ตัวนี้คือเขาเน้นตอบโจทย์สำหรับสายออนโรดนะครับขับออนโรดประมาณ 80-90% หรือว่าขับออฟโรดแค่ 10-20% แค่นั้นเป็นยางที่เหมาะกับรถครอสโอเวอร์รถ SUV ขนาดเล็กมากเพราะว่าเขาทำมาตอบโจทย์ด้วยที่ขนาดยางมีน้ำหนักเบาดอกยางไม่หนาแล้วก็ห่างมากเกินไปทำให้เก็บเสียงได้ดีประหยัดน้ำมันแต่ว่าตัวนี้ผมเลือกยางไซส์หน้ากว้างกว่าเดิม1เบอร์นะครับเป็น235เบอร์เก่าติดรถนี่คือเบอร์225นะครับผมเลือกยางหน้ากว้างกว่าเดิม1เบอร์มันก็จะออกตัวอืดหน่อยรู้สึกได้ว่าออกตัวอืดขึ้นก็พยายามเหยียบให้เบาลงไม่ต้องเหยียบเร่งให้มันไปเพราะว่าถ้าเหยียบเร่งขึ้นมันจะเปิดน้ำมันแต่พอขับไปเรื่อยๆพอรถมันวิ่งไปแล้วมันก็ปกตินะครับไม่รู้สึกว่าอืดอะไรตอนนี้ RAV4 Hybrid ของผมนะครับอัตราเฉลี่ยการบริโภคน้ำมันนะครับอยู่ที่ 39.9 ไมล์ต่อแกลลอนนะครับอัตราการบริโภคน้ำมันก็ไม่ต่างจากเดิมมากนะครับไม่ต่างกับยางออฟซีซั่นเพราะว่ายางตัวนี้น้ำหนักไม่สูงน้ำหนักเบากว่าพวกยางออฟโทเรนแต่ว่าก็จะหนักกว่ายางออฟซีซั่นนิดหน่อยดอกยางก็ไม่หนามากนะครับถือว่าตอบโจทย์นะสำหรับคนที่ใช้งานทั่วไปแล้วก็อยากจะไปออฟโรดบ้างบางทีตอนนี้นะครับผมขับมาเรื่อยๆสังเกตว่าอัตราการบริโภคเชื้อเพลิงมันลดลงหน่อยนะครับตอนแรกที่บอกว่า 39.9 ใช่ไหมตอนนี้เหลือ 39.8 ไมล์นะครับลดมาแค่นิดเดียวเองด้วยความที่ผมเลือกยางไซส์หน้ากว้างขึ้นไงมันก็เลยทำให้ความประหยัดน้ำมันลดลงนิดเดียวเองนะครับก็คือแทบไม่ต่างกันมากเพราะว่ายางไซส์เนี่ยไซส์หน้ากว้างขนาด 2-3-5 เนี่ยมันอยู่ในตัว Honda CR-V นะครับ Honda CR-V จะใช้หน้ายางกว้างกว่า RAV4 RAV4 จะใช้หน้ากว้างแค่ 2-2-5 เพื่อเน้นความประหยัดน้ำมันการเข้าโค้งก็ถือว่าใช้ได้นะครับจะสังเกตดูรถข้างหน้าขับแซงไปหมดเลยที่อเมริกานี่เขาจะขับรถเร็วกันมากนะครับเพราะว่าถนนที่เนี่ยเขาจะจำกัดความเร็วสูงสุดอยู่ที่ขั้นต่ำ75ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับบนทางหลวงอย่างนี้บางที่นี่ก็ซัดกันไปถึง 80-90 กันเลยแต่ถ้าขับเร็วเกินกำหนดมากไปนี่ก็เสี่ยงโดนตำรวจจับได้นะครับถ้าขับช้าไปก็อันตรายการขับรถทางหลวงในอเมริกานี่ขับช้าไม่ได้นะครับต้องขับเร็วตามคันข้างหน้าเขาหรือไม่ถ้าเราอยู่เลนซ้ายสุดที่เป็นเลนขับเร็วก็ต้องขับให้เร็วกว่านั้นนะครับนี้ผมอยู่เลนกลางๆแล้วแต่บางรัฐนะบางรัฐเขาจะขับช้ากว่านี้บางรัฐก็ขับเร็วตั้งแต่ที่เที่ยวมานี่ก็มีแคลิฟอร์เนียกับเท็กซัสนี่แหละที่รู้สึกว่าขับเร็วลองฟังเสียงกันดูนะครับว่าความดังเป็นยังไงแต่ว่าRAV4ผมเนี่ยมันเก็บเสียงไม่ค่อยดีหรอกเสียงถนนเสียงอะไรเนี่ยดังปกติต่อให้ใส่ยางออกซีซั่นก็ดังเหมือนกันเสียงลมเสียงปะทะนี่จะดังตลอดเลยนะขับเร็วๆก็จะได้ยินเสียงลมดังหน่อยก็ได้ยินนิดนึงนะครับรอยต่อถนนแล้วก็ลายถนนที่มันไม่เรียบช่วงถนนที่มันไม่เรียบมันก็จะมีเสียงดังอยู่หน่อยนะครับก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าก็จะได้ยินชัดกว่าเดิมหน่อยรวมๆเสียงก็ถือว่าไม่ดังนะครับโอเคเลยตัวนี้เสียงเป็นไงบ้างผ่านรอยถนนช่วงถนนบางช่วงที่เป็นลายThank you.
คครับวันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวยางอัลเทอร์เรนแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ